สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวที่เมืองเอกมอค่ะเมืองนี้อยู่ภาคใต้ของฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันคือว่าเราเนี่ยก็สั่งเสื้อผ้าออนไลน์จากร้านฝรั่งเนี่ยแหละค่ะเราก็แบบอุ๊ยอยากได้กระโปรงยาวๆใส่หน้าร้อนผิวๆสวยๆเก๋เดินโต้ลมชายหาดอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอสั่งมาแล้วพอมาลองใส่ปุ๊บนะคะเสื้อท่อนบนเนี่ยคือสวยมากแต่ท่อนล่างเนี่ยสภาพของดิฉันเนี่ยเหมือนตุ๊ดเด็กที่เอาเสื้อแม่มาลองใส่เล่นนะ คือมันยาวลากพื้นไปเลยอะค่ะคือกระโปรงสั้นแลดๆสั่งมาจากเว็บของฝรั่งนะคะพอเรามาใส่กลายเป็นกระโปรงคุมเข่ากระโปรงยาวที่สั่งมาก็กลายเป็นกระโปรงลากพื้นประเด็นที่เรามาเมืองนี้ก็คือว่ามีพี่คนไทยที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้นะคะเขามีจักรเย็บผ้าค่ะใครมีจักรในเมืองนอกถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะคะพี่จิ๊บก็รับแก้ผ้าตัดแขนตัดขานะคะวันนี้ก็จะมาใช้บริการพี่จิ๊บค่ะแล้วก็จะพาทุกๆคนนะคะไปเที่ยวชมเมืองนี้ด้วยค่ะที่เที่ยวในฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่ปารีสนะคะวันนี้ไปดูกันค่ะรอรถเมย์อยู่คนเดียวป้ายรถเมย์ไม่มีใครเลยอะหรือว่ากูมารอผิดที่วะเคยมาแบบเฮ้ยมันแปลกๆว่ะแต่รถมาแล้วรถมาแล้วในรถบัสที่ฝรั่งเศสนะคะไม่มีกระเป๋ารถเมย์ค่ะเวลาจ่ายเงินเนี่ยก็จะต้องจ่ายกับคนขับนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะก็เลยไม่ต้องจ่ายค่ารถบัสค่ะคุณคะขึ้นรถเมย์ฟรีจากภาษีประชาชนของแท้ค่ะเว้นที่นั่งไว้2แถวให้ห่างจากคนขับนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของคนขับเนาะแล้วคนขับรถก็มีเป็นผู้หญิงด้วยเห็นไหมคะที่ฝรั่งเศสนะคะอาชีพอะไรที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้แล้วอาชีพอะไรที่ผู้หญิงทำได้ผู้ชายก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นรถบัสที่ข้ามไปกี่จังหวัด1 2 3 4รถบัส4จังหวัดนั่งฟรีโอ้ยแล้วเขาก็จะมีเป็นป้ายดิจิตอลนะคะบอกว่าอ่ะป้ายหน้าคืออะไรเผื่อใครที่แบบพิการทางหูหรือพิการทางสายตาก็จะได้ยินเสียงหรือว่าอ่านป้ายได้นะคะGet a bow, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living like it's hard to. ใส่หมวกแล้วพี่จิ๊บไปไปแว้นกันค่ะทอดไก่นะคะปีกไก่ทอดนะคะส้มตำที่ถูกต้องนะคะต้องเฉาะแบบนี้ลูกนี้ใช้มากี่ครั้งแล้วคะ2อาทิตย์ได้มั้งอ่ะเอาให้คุ้มอ่ะเอาให้คุ้มได้หลายมื้อเนาะนี่นะคะถั่วฝักยาวของฝรั่งเศสค่ะเป็นถั่วฝักยาวที่ไม่ยาวนะถ้าคนไทยก็เรียกว่าถั่วแขกเนาะเดี๋ยวใส่ในส้มตำด้วยค่ะกลัวโต๊ะหักอุ้มกันอุ้มไปตำไปนะคะกลัวโต๊ะหักเปลี่ยนมาตำพื้นนะคะเอ้ยอย่างเงี้ยแหละสบายใจถั่วฝักยาวนะคะอันนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนนะคะปลาร้าแซ่บไหมแซ่บไหมกูก็ไม่รู้ 2ช้อนเลยค่ะน้ำตาลแบบพอดีดูน้ำปลาพี่เขานะคะเป็นขวดเหมือนแบบขวดน้ำอ่ะคือมันเป็นฝาแบบเนี้ยเนี่ยพร้อมดื่ม พี่ชอบเปรี้ยวหรือเค็มได้หมดนะหนูกินเค็มนะเออน่าดูชามเอากระติบใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็เอาน้ำไปข้างล่างดูสิอันนี้คือยังไม่สุกเนาะอบมันอีกสักครู่ตอนนี้ข้าวเหนียวของพี่จิ๊บกำลังปูนปูนเลยนะคะพี่จิ๊บกำลังทำผัดมาม่านะคะกิมจิพี่จิ๊บนะคะกุ้งผัดผงอะไรคะผัดผงกะหรี่รับแก้ผ้าตัดแขนตัดขาเดี๋ยว
ี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินในเมืองนะคะตรงที่ขายของฝากค่ะไปดูซิว่าร้านขายของฝากที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขามีอะไรมีข้าวหลามหนองมนไหมเมพูกุญแจไหมไปดูกันค่ะSunday morning rain is falling. Dress and covers. นี่ค่ะฝีพายอันนี้เขามีไว้ให้แบบเวลาหมาอึก็ถุงออกมาเนี้ยใส่ขี้หมาเธอนั่นไงลูกเป็ดขี้เลตัวนี้ชื่อเนื้อนุ่มตัวนี้หนังกรอบตัวนี้กรอบนอกอีกตัวนุ่มในกำแพงเมืองค่ะไว้ป้องกันข้าศึกศัตรูนะคะข้างบนนี้เป็นหอคอยค่ะนี่นะคะป้อมปราการนะคะใหญ่โตโออาแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเอาไว้เวลายิงธนูไฟนะคะก็จะยิงผ่านช่องนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นบันไดไปตึก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 แต่ก็มีประตูปิดนะคะขึ้นไปก็จะเป็นหอคอยนะคะดูหินที่มาทำกำแพงนะคะก้อนเบลเลอร์บาร่าเลยนะคะเมืองนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี1240โดยพระเจ้าหลุยที่9ค่ะท่านเนี่ยได้เมืองนี้มาจากโบสถ์คือสมัยก่อนโบสถ์ก็แบบล้ำซ้ำเนาะสมัยก่อนแบบหลวงพ่ออะไรเงี้ยจะมีบทบาทในสังคมในศาสนาในการเมืองมากๆเลยนะคะเอาที่ดินเนี้ยให้หลุยเก้าจากนั้นนะคะหลุยเก้าก็มองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันขุดคลองดีกว่านะเพื่อให้แบบนั่งเรือไปเชื่อมต่อเมืองนู้นเมืองนั้นเมืองนี้นะเป็นยุทธการศึกอีกอย่างหนึ่งเขาก็อยากให้มีชาวบ้านมาอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วจะทำยังไงเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านอยู่ในนี้ล่ะพระเจ้าหลุยที่เก้าก็เลยบอกว่าใครมาอยู่เมืองนี้ไม่ต้องเสียภาษีครับโอ้โหมากันเลยครับเมืองนี้เนี่ยนะคะเอ็กมอสเนี่ยนะคะเป็นเมืองบอกเลยนะว่า 98% ฝรั่งเศสแท้ปกติเนี่ยใครเคยมาฝรั่งเศสจะรู้ว่าฝรั่งเศสเป็นเมืองที่แบบผสมชนชาติมากอาหรับเยอะผิวสีเยอะเอเชียเยอะฝรั่งยิปซีเยอะคนฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทำลูกกันแล้วเนาะเออแต่ว่าเมืองเนี้ยเอกมอสเป็นเมืองที่คนฝรั่งเศสเยอะมากๆเลยค่ะสามารถเดินได้สบายๆไม่ต้องกลัวแบบเดี๋ยวมีโจรล้วงกระเป๋าหรือเปล่าจะมีใครมาล่อมารวมมาหลอกอะไรคือเป็นเมืองสบายๆส่วนมากคนที่เกษียณก็จะมาอยู่กันที่เมืองนี้นะคะดิฉันก็มาดูที่ทางทำเลให้สามีของดิฉันนะคะหอมมากเลยค่ะเหมือนดอกโมกเลยนะคะถ้าไม่ดอกโมกก็ดอกแก้วดอกโมกชัดเซดอกดอกโมกโมกดอกโมกโนดโมกตอนนี้เขาให้จอดรถได้ฟรีนะคะรถบัสมาที่เมืองเอกมอก็ฟรีนะคะเรื่องในสถานการณ์โควิดนะคะเพื่อจะได้เรียกนักท่องเที่ยวเนาะเป็นธงของเหล่าประเทศยุโรปนะคะและอันนี้เป็นธงของฝรั่งเศสค่ะม้วนต้วนเชียตรงนี้เป็นย่านขายของนะคะร้านสุริยานะคะร้านของคนไทยร้านนี้พี่คนไทยเป็นเจ้าของนะเสื้อผ้าก็ไทยๆนะคะสไตล์จตุจักรเลยค่ะเมื่อนี้ขึ้นชื่อเรื่องการแข่งกระทิงนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้าวสารเสกนะคะอันนี้เป็นดอกลาเวนเดอร์ค่ะเอาไว้ใส่ในกระเป๋าใส่ตู้เสื้อผ้าให้มันมีกลิ่นหอมๆนะคะร้านขายเสื้อผ้าค่ะเนี่ยสไตล์ฝรั่งเศสเลยจะแบบขาวๆถ้าเป็นลายก็จะเป็นลายดอกลายขวางลายทางอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะไม่เป็นลายการ์ตูนเหมือนเราหรือว่าสีแบบสลับสับจีจ๊าดอะไรขนาดนั้นนะคะเขาจะเรียบๆแบบนี้ค่ะผู้หญิงฝรั่งเศสชอบใส่เครื่องประดับมากมันต้องมีอะไรสักชิ้นอะไม่แหวนก็สร้อยก็นาฬิกาต้มหูเหมือนประมาณว่าถ้าไม่ได้ใส่เครื่องประดับคือโป๊อะออกจากบ้านไม่ได้นะคะเอาละค่ะถึงแล้วค่ะจตุจักรเสื้อคือวินเทจสไตล์จตุจักรเลยค่ะกระเป๋าก็แบบจตุจักรเลยเนาะแม่เหล็กตุ๊กแกนะคะถามเขานะคะว่าทำไมแม่เหล็กถึงต้องเป็นลูกตุ๊กแกแล้วก็แบบอุ๊ยหรือว่าแบบเมืองนี้ตุ๊กแกมีความดีความชอบอะไรอาจจะเคยช่วยในการทำศึกประมาณว่าข้าศึกมาแล้วตุ๊กแกก็ร้องทำให้ทหารเนี่ยรู้ว่าแบบอุ๊ยข้าศึกบุกแล้วแต่ปรากฏว่าเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเมืองนี้ตุ๊กแกเยอะก็เลยมีตุ๊กแกเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้จบสวยมากเลยค่ะเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีแบบจี๊ดจ๊าดมากแก้วราคาประมาณ220 บาทนะคะช้อน35 บาทอุ๊ยอันนี้เหมือนลายไทยเลยค่ะเหมือนลายไทยเลยเขาบอกว่าจิ้งหรีดถ้ามีไว้ที่บ้านจะนำพามาซึ่งความสุขฝรั่งก็เชื่ออะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะนี่นะคะโมบายอันนี้เป็นสบู่อันนี้เป็นปูนพลาสเตอร์อันนี้เป็นใยขัดตัวเข้าใจมาผสมเนาะ
อันนี้ข้าวสารเสกใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ลาเวนเดอร์ค่ะใครแขวนโมบายนี้นะฝนมาทีนึงนะนี่ค่ะประตูน้ำเลยค่ะเสื้อเชิ้ตตัวละ 1,000 บาทคุณพระคุณเจ้าแต่มีไซส์ใหญ่ถึงแบบ XXXXXXL 8X อะไซส์ฝรั่งสุดๆถามว่า New Normal ในร้านกาแฟเขาจะทำยังไงก็ทำอย่างนี้ค่ะเอาโต๊ะมากั้นไว้ลูกค้าไม่ต้องเข้าเนาะจะซื้ออะไรก็บอกให้เป็นแก้วเหมือนแก้วสตาร์บัคอย่างเงี้ยค่ะมอชูมีลูกเทพด้วยค่ะสวัสดีนั่งอยู่นี่นานแล้วหรือยังอันนี้ถังบ่มไวน์นะคะเขาก็มาตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะเป็นลายพระแม่มาลีลองเป็นคนไทยดิเอาถังเบียร์มาตกแต่งเป็นลายทางศาสนาน่ะคนตกแต่งอะตายค่ะตายอย่างเขียดอันนี้ขายไวน์นะคะเบียร์ของเมืองนี้3ขวด350บาทค่ะอันนี้เป็นร้านไอติมนะคะเดี๋ยวกลับมาเรามาแวะซื้อไอติมกันนะคะอันนี้ก็ร้านไอติมนะคะแต่ห่วงจุ้ยไม่ดีค่ะไม่มีลูกค้าเลยดูร้านนี้สิลูกค้าเพียบแสดงว่ามันต้องมีซัมติงรองถึงไม่มีลูกค้าทางที่ขายของเหมือนกันอันนี้คือดอกเกลือนะคะเฟลเดอเซลก็คือเมืองนี้เป็นเมืองทะเลเนาะแล้วเขาก็ทำนาเกลือค่ะเนี่ยนะคะเกลือมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้กระปุกละ280บาทนะคะซื้อเกลือแพงๆมากินก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องใส่เกลือเยอะในอาหารค่ะคุณเห็นบ้านเอสกิโมตรงนั้นไหมคะมันคือนาเกลือค่ะนี่นะคะนาเกลือตัดภาพแบบว่าคนงานเอาตีนเหยียบๆย่ำๆสกปรกขี้ดินขี้โคลนออกไปเลยนะคะสบู่ของเมืองมาเซนะคะเป็นสบู่ที่ขึ้นชื่อมากเลยค่ะว่าแบบใช้แล้วผิวนุ่มหอมแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะเอาสบู่มาแขวนขายตุ้งแหน่งตุ้งแหน่งแบบนี้นะห้อยขายสบู่แบบนี้เลยเหรออยู่เหนือตรงนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนโอ้โหดูร้านนี้นะคะแสบตาเลยเป็นร้านขายขนมนะคะมีหลายสาขานะคะเซกัวเซฟิเฟ่กับช็อกโกแลตด้วยต่อมีช็อกโกแลตหรือเปล่ามาแล้วกระป๋องนี้นะคะประมาณ 1,000 บาทค่ะกล่องเนี้ยมันจะเป็นลายเนี้ยค่ะเป็นสะพานส่งน้ำนะคะถ้าแม่เห็นแม่ต้องเอาไปใส่เข็มกับได้แน่นอนก็คืออันนี้มันเป็นอัลมอนด์นะคะแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะถุงละประมาณ350บาทขาย100กรัม5ยูโร80เซนต์ค่ะ100กรัม200บาทดูสิคะวันเดอร์แลนด์มากเลยอ่ะใครมีลูกนี่ต้องพาอุ้มปิดตาหนีเลยนะอมยิ้มอันละ1ยูโรก็คืออันละ35บาทนะคะอันนี้เหมือนช็อกโกแลตปี๊บบ้านเราเลยอ่ะดาร์กช็อกโกแลตนะคะถุงละ350บาทมันเหมือนขนมผิงบ้านเราเนาะเป็นคาราเมลเป็นน้ำผึ้งนะคะมันดูมันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแต่เขาขายต่อ100กรัมค่ะ100กรัม220บาทถามว่า100กรัมได้กี่ชิ้นเขาบอกได้ 3-4 ชิ้นคาราเมลกับเกลือมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันเข้ากันนะคะตายละพี่จิ๊บเลี้ยงค่ะเพื่อนๆเอาอะไรดีคะเอานี้ดีกว่าจะลองชิมดูขอบคุณค่ะช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาชิมกันนะคะอันนี้เขาแจกฟรีนะคะจากร้านลาคูกูมองค่ะหน้าตาคล้ายๆขนมผิงนะคะมันคือคุกกี้ข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตนี่นะคะขนมกุหลาบค่ะ texture คล้ายยังลบเลยนะคะบีออกมาได้เลยอ่ะหอมกุหลาบไม่หวานมากเป็นไส้ถั่วอร่อยกลิ่นกุหลาบเหมือนน้ำหอมที่ขโมยแม่มาใช้ตอนเด็กๆมีดอันนึงประมาณ500บาทนะคะถ้าอย่างถูกแบบนี้ก็จะ300บาทค่ะอย่างมีดพกอย่างนี้ประมาณ 1,000 บาทนะคะอุ๊ยปืนใหญ่อยุธยามาได้ยังไงขายบงค่ะบงแปลว่าลูกกวาดมีแคปซูลนะคะเอาไว้หลอกพ่อแม่ว่าพ่อคะหนูจะไม่อยากทำกันบ้านเลยนะคะแล้วก็กรอกลูกเอากรอกลูกอมใส่ปากขาย100กรัม100บาทนะคะนี่อันนี้ของอร่อยเลยโคลาเหมือนบ้านเราเลยเนาะแต่บ้านเรามันจะเคลือบน้ำตาลด้วยเนาะอุ๊ยเหมือนสมาร์ตี้ไข่จิ้งจกค่ะอุ๊ยนี่ไงมันของบ้านเราแต่ใหญ่กว่าไม่มีความเท่ากันในแต่ละชิ้นแฮนด์เมดใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยนะช็อกโกแลตที่ทำเป็นลูกปลาซาดีนนะคะชิ้นละ1ยูโรชิ้นละ35บาทค่ะถ้าเกิดซื้อเป็นแบบกระป๋องอย่างเงี้ยเขาทำเรียนแบบปลาในกระป๋องอะเนาะก็คือ300บาทค่ะ
คันหลังข้างหลัง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 สภาเด็กนะคะตายตายคุณพระคุณเจ้าชุดกระโปรง700บาท The Made in France นะแพงมากขายผ้ากันเปื้อนนะคะผืนละ10ยูโรก็คือ350บาทค่ะขายจริงขายจังเลยนะคะอันนี้ผ้าเช็ดมือค่ะผืนละ150บาทเขาบอกให้ถอดหมวกค่ะเข้ามาในโบสถ์วันนี้นะคะวันที่21พฤษภาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการของฝรั่งเศสนะคะชื่อวันว่าแอสซองซิองค่ะเป็นวันที่หลังจากที่พระเยซูพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงกลับสู่สวรรค์ครบ40วันค่ะPardon. Ça suffit là maintenant. Non, non, non. ตะกี้แบบมีคนจูงหมามาเว้ยแล้วเขาแบบใช้เชือกที่ยาวเกินไปอ่ะแล้วเรายืนอยู่ใช่ป่ะแล้วเชือกมันก็มาพันขาเราเว้ยเราก็แบบเฮ้ยหมาเขาก็ขอโทษเราขอโทษนะแบบน่ารักอ่ะแล้วก็หันไปตวาดหมาทำอย่างงี้ได้ยังไงแล้วก็ตีหมาทุกหมาดังแอ๊กแอ๊กแอ๊กเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะตะกี้ยังเสียง2กับกูอยู่เลยนี่ตีหมาดังแอ๊กเขาบอกหมาว่า3ครั้งแล้วนะเดินไม่ดีเห็นแล้วใจหายเลยตกใจเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนให้หมาก็ถูกตีหรือเปล่าวะแม่งขายเม็ดพริกไทยนะคะมาจากหลายประเทศเลยค่ะอย่างอันนี้มาจากเวียดนามนะคะ35กรัม150บาทคุณพระคุณเจ้านี่นะคะขมิ้น100กรัม150บาทพี่จิ๊บซื้อผงทำข้าวผัดสเปนนะคะผงเนี้ยใส่แล้วข้าวมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมเนาะร้านพาราด็อกซ์นะคะยืนมองท้องฟ้าใหม่เป็นเช่นเคยครั้งหนึ่งยังมีจอมยุนสอนฝรั่งให้เป็นคนไทยนะคะคนไทยไปต่างประเทศที่แท้จริงจะต้องถ่ายรูปไปกระโดดไปค่ะAgainเด็กบ้านเราตามป่าอย่างเงี้ยตามดงเงี้ยเราก็จะเล่น1อะไรคะเล่นป๊อปแปะ2จับตะกั่วแตนแต่เด็กฝรั่งเศสเล่นสิ่งนี้ค่ะมันจะเป็นดอกหญ้าแหลมๆแบบนี้นะคะดึงออกมาดูอานุภาพมันนะคะเสมือนว่าเป็นลูกกระสุนเฮ้ยนี่ไงเห็นมั้ยคะมันจะติดเลยนะคะติดหนึบเลยนะคะว้ายเจ็บเด้ลูกหม่อนมัลเบอรี่บอกว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่จิ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทองดีบ๊ายบาย Everyone say hi Say hello Everyone hello สวัสดีครับ